กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยข้าประชาพระมหาภัยบูร์อภิปุณโญน,นัน่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทรงสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทั่วทุกภาค ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศยังรวมถึงตามคลื่นสั้น AMFM เดี๋ยวนี้ก็ไปอินเทอร์เน็ตด้วยจะอยู่ทางต่างประเทศฟังไปบร้อมๆกันหรือฟังย้อนหลังได้ทั้งนั้นท่า,าฟังเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกฟังคำสอนนี่มีหลายอย่างนะ มีหลายอย่างคุณครูเขาก็สอนนักเรียนเรื่องคณิตศาสตร์บ้างฟิสิกส์บ้างเคมีวิชาการพูดวิชาการแสดงวิชาการเขียนอ้หลายอย่างมีการสอนเป็นคุณครูผู้สอนได้เหมือนกันแต่บอกว่าคิดคนขึ้นแล้วก็บอกสอนไว้เป็นคนแรกทีนี้สอนสอนวิชาอะไรสอนเรื่องอะไรเรื่องนั้นมีประโยชน์ หรือไม่โอ้แน่นอนมีประโยชน์สิสามารถใช้ทำอาหากินได้สอนวิชาการขายวิชาการตลาดวิชาการคำนวณวิชาใช้ศิลปะด้วยการนับหรือด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มีประโยชน์แน่นอนต้วงฟังมีประโยชน์แน่ประโยชน์นั้นก็ต้องแบ่งเบกต้องังว่าเป็นไปในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดหรือไม่อย่างไรความสวยงามเนื้อหาในคําสอนนั้นก็ต้องแบ่งออาไปว่า ในบทเรียนชนะเป็นยังไงในอัตาเป็นยังไงวิชาการความรู้ความเรียนที่เขาสอนกันศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งการน,นับการคำนวณการแพทย์เป็นหมอวิศวกรนักบัญชีนักการตลาดพวกนี้ต้งฟังจะมีความงดงามในเบื้องตน้นโอ้หลักการเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้งานได้อย่างนี้มีความงดงามในท่ามกลางที่เราเอาไปใช้งานแล้วก็ใช้งานได้จริง เราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตทำรรมาหากินให้งอกเงยได้มีความที่สามารถจะแตกลูกออกไปได้อย่างคนค้นพบเรื่องการทำงานของระบบหัวใจค้นพบเรื่องระบบเลือดก็ต่อไปอีกแตกลูกออกไปเป็นสารต่างๆที่อยู่ในเม็ดเลือดเป็นกระบวนการของชีวเคมีแตกลูกออกไปแต่ลูกไปนี่คือมีความงดงามในท่ามกลางแต่ถ้าจะหาความงามในที่สุดจบแล้วเนี่ย มันจะลงไม่ได้คือมันจะจบไม่ลงมันจะจบลงตรงไหนความที่จบลงนั้นหมายความว่าลงยังไงล่ะลงเป็นอาจารย์หรอหรือลงเป็นความรู้นี่มันไม่มีค่าอะไรหรือจะลงยังไงความที่สุดจบนั้นจะไม่งามมันก็จะต้องต่อไปแล้วต่อไปหรือว่าค้าง่ตงอยู่ตรงนั้นมีสิ่งอื่นขึ้นมาทับทบแทนหรือว่ากลายเป็นสุดท้ายก็หาค่าไม่ได้ไป แล้วในเรื่องเพยัญชนะเรื่องอัตถานั้นก็ยังจะมีแตกแยกไปอีกว่าเพยัญชนะในกรณีนี้หมายความว่าอย่างนี้ในกรณีนั้นหมายความว่าอย่างนั้นมันจะไม่ได้เป็นอาการลิโกแต่ีนคำสอนของพระพุทธเจ้าท่าฟังเป็นธรรมะที่ประกาศไว้อย่างดีดีเนี่ยคือในทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจบเทื่เป็นชนะ เนียบรอบคอบทั้งโดยอัฏฐาด้วยในท่ากลางสามารถนําไปใช้ได้จริงใกลๆก็นําไปใช้ได้สุดท้ายตัวมันเองจบลงแล้วนี่ก็ยังสามารถที่จะจบได้สวยงามเฟดไประง,งับไปจางคลายไปมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอัถาและพยัญชนะ ของที่มีค่าเป็นเหมือนในวันจันเพนดวงจันแจมกระจ่างเนี่สว่างไปหมดทั้งคืนเนี่ยโอ้มันงดงามเป็นแสงที่มีความนุ่มนวลมีความเย็นให้เราสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนตามฝังนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ในช่วงรอบปี2,500 62คือในตอนนี้เนี่ยเราขึ้นปีงบประมาณ2562แล้วตามวงรอบของทางระเบียบราชการทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เห็นความสำคัญของรายการธรรมะตรมฟังที่สามารถจะให้ตรมฟังนั้นเกิดความยินดีมีความสบายใจมีความพอใจ มีกำลังความเพียรในการที่จะปฏิบัติทำต่อไปล่วงหน้าได้เนี่ยตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปตทางสถานีก็จะเพิ่มเวลาของรายการธรรมารับรุณนี้ให้เป็น1ชั่วโมงจะในตอนแรกตีห้ถึงตีห้ครึ่งเป็นเวลา30นาทีตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็จะทำการเพิ่มเวลาให้โดยเริ่มตั้งแต่เวลาตีห เราก็ไปจบเวลาหกโมงเชา้าเริ่มกันวันจันทร์ที่15บห้าตุลาคมนี้กันไปเลยเฉพาะในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เราจะมาพบก,กันเป็นเวลาห0นาทีในช่วงห0สินาทีทั้งหมดนี้ทุกฝัง่งที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยทุกฝั่งคิดว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรบ้างอยากจะฟังสิ่งไหนเพิ่มอยากจะฟังสิ่งไหนลดลง เพราะว่าเป็นเวลาที่คิดว่าค่อนข้างทําอะไรได้หลายอย่างนะทุกฟังในช่วงก่อนหน้านี้ตลอดเวลาหลายปีมากัาพเจ้านี่มาจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยวันแรกเนี่ยนะทุกฟังทราบไหมวันที่เท่าไหร่เอา,อางี้ละกันใครที่ทราบว่าพระมหาภัยบุญมาจัดรายการครั้งแรกที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะเขียนมาตรงฟังหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ที่เพียวธรรมะ .com หรือเป็นทาง Facebook Fan Page ถ้าตอบคำถามถ,ามถูกเนี่ยจะได้รางวัลรางวัลที่จะแจกให้นั้นก็คือเครื่องเล่น mp 3ที่บรรจุกันเทศรายการธรรมะรับบรุณ ตอนใหม่ทั้งหมดในช่วงราบปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังรวมถึงรูปภาพของพระมหาภัยบุญแล้วก็หลวงพ่อดอกเตอร์สะอาดทิตตภาโสที่มีลายเซ็นของครูบาอาจารย์ทั้งสองอยู่ด้วยแล้วก็ยังรวมถึงหนังสือธรรมะชดจากพระโอษฐ้าเล่มแล้วก็จะเซ็นมอบให้ไปด้วยใครที่ถ้าตอบถูกว่า รัมมาภัยบุญมาจาัดรายการครั้งแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะให้เขียนมาจะได้รับรางวัลสอย่างดังนั้นจะตอบกี่คนถูกก็แจกหมดเป็นเครื่องเล่น mp 3ที่บรรจุกันเทศรายการธรรมรับรุนญในช่วงรอบปี2561ที่ผ่านมาทั้งหมดหนังสือชุดจากพระโอษฐห้าเล่มแล้วก็รูปภาพ อันนี้คือร่วมสนุกกันมาในรายการเฉยๆนะท่านฟังใบให้นิดนึงข้าพเจ้ามาเริ่มจัดรายการครั้งแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างประเทศไทยเนี่ยในปี2553 B 2553ปี25 53, วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่อันนี้ให้เขียน่ายกันมาได้อันนี้คือเป็นการร่วมสนุกกันเฉยๆท่านฟังไม่ได้มีอะไรมากพูดง่ายๆคือเป็นน้ำจิ้ม นำจิงที่ต้องการฟีดแบ k จากท่านผู้ฟังว่าในรายการที่เราจัดมากันตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเวลาก็หลายปีแล้วนะกี่ปีก็นับกันไปแล้วกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมัน30มนาทีในช่วง30มนาทีนั้นบางทีเรื่องเริ่มติดเนี่ยฟาดไปนู่นนาทีที่20แล้วโอ้กำลังฟังมันมันสาอ่าตรงเลยเพราะอะไรที่มันจะขมวดจบมันก็ต้องจบลงตรงนั้น ้ายืดไปอีกสักหน่อยก็จะดีเหมือนกันะนั้นในช่วงเวลาที่จะยืดไปได้อีกเนี่ยจึงต้องการจะทราบฟีดแบ็กข้อมูลหรือความเห็นหรือว่าความคิดนึกไอเดียอะไรต่างๆของท่านฟังที่มีมาเนี่ยช่วยส่งให้ข้อมูลกับมานิดหนึ่งว่าตัแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะมีรายการกันแล้ว60นาที ตั้งแต่ตีห้าจนถึงหกโมงเช้าเนี่ยถ้าผู้ฟังต้องการฟังเรื่องไหนแบบไหนอย่างไรต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในที่ทางไหนก็ส่งฟี e d บ a กันมาได้โดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ทางจดหมายหรือไปสนียบัตรที่วัดป่าดอนหายโซเลขที่1หมู่แปตำบลดอนหายโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีร,ราัไปรษณีย 1> 4 1 1ห0หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ p i e ี m a ธ a m a .com p u r e d h a m m a. com หรือว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ที่เพียวธ a มและในช่องทางเดียวกันทั้ง3ช่องทางนี้ถ้านผูฟังมีคำถามโฆษณาแนะเรื่องราวใดๆที่ต้องการทราบต้องการคำตอบก็สามารถติดต่อถามกันมาได้ เรื่องเกี่ยวกับทางรายการนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทั้งนี้ท่งนน้นกต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับทางกรมประชาสัมพันธ์ต่านอธิบดีทางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยที่เห็นความสำคัญของทางรายการแล้วก็ฟังเสียงของประชาชนผู้รับฟังรายการว่ามี f อ e ่ b งไ k อย่างไรงจึงให้มีการเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงรายการในทางให้มีเวลามากขึ้น แน่นอนตัวข้าพเจ้าเองทุกฝั่งตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยนี่มันจะเป็นภาระของเราจะต้องมานั่งพูดเปลา่ปลาๆทุกวันจาก30นาทีเป็นชั่วโมงหนึ่งยังจะต้องรวมทั้งหาข้อมูลตัดต่อส่งรายการทำเนี่ยมันใช้เวลามากเหมือนกันนะแต่พอพิจารณาดูอีกทีเนี่ยเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าทุกฝั่งคนกี่ตดดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ท่านมีเมตตา ังห่วงมาหานันนบมาหาสมุทรสาครนะ่ะต้งฟังที่เคยไปทะเลหรือว่าอยู่ริมทะเลเมองไปทะเลเนี่ยโอ้มันสุดลูกหูลูกตาน้ําทะเลนี่มันมากนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่เท่าไร่ความกรุณาเมตตาที่ท่านมีเนี่ยสั่งสอนธรรมะไว้สี่สิบห้าปีโอ้ตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบุญมันได้คุถังหนึ่งของท่านไหม รือเออถ้าจะมีความรุณาในการที่จะบอกสอนตามที่ท่านสอนไว้เนี่ยถ้าคุถังหนึ่งมันหมดนะใช่ไหมจะไปยากอะไรก็ไปตักมาอีกตักน้ําทะเลมาทุกฟังมันไม่มีหมดอยู่แล้วข้าพเจ้าระลึกถึงข้อน,นี้นะทุกฟังจึงมีความคิดว่าเออทําก็ทําได้ถ้าจะให้มาชั่วโมงหนึ่งจะหาเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะมาบอกเล่าให้ทัมโมฟังฟัง,ฟง ไม่เกิดประโยชน์ในชีวิตประจานนวันี่คิดว่าได้นะคิดว่าได้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเจอในชีวิตนะท่านฟังจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเถอะเหมือนจะแบบโถมทับถาถมบทขยี้บี้หัวใจของเรากายของเราเให้มันแหลกยับเยินไปเลยเหมือนอย่างกับภูเขาจะมันหล่นทับตัวเราเนี่ยปัญหาบางปัญหาบางคนคิดว่ามีความใหญ่มากขนาดนั้นเราจะแก้ยังไง วันนี้เราก็มีคําถามพอดีต้องฟังน้ําจิ้มเกริ่นกันมาพอแรงละกินออเดอร์กันพอแล้วเอาเข้าสู่เนื้อหนังของในเรื่องของวันนี้ต้องฟังเราจะมาตอบคําถามกันของคุณพุทธ,ธิิดาคุณพุทธิติดาถามมาทางหน้าเว็บไซต์เพียวธรรมะบอกว่าควรทําอย่างไรกับจิตของเรา,าเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดีมีอุปนิสัยโกง โลภมากดูถูกบุกคคลอื่นซึ่งโดยท่านพุ้ถามองเนี่ยก็ถูกกระทําจากบุกคคลเหล่านั้นทั้งสิน้นถูกกลั่นแกล้งถูกด่าว่าโอ้จิปาทะแต่ก็มีความจาเป็นที่ต้องพบกันอยู่ประจำร่วมงานกันอยู่ประจำใ้เรื่องที่ว่าจะไปร่วมทํากับเขาเนี่ยก็ไม่ทําอยู่แล้วละแม้แต่มันมีความขุ่นเกืองมีความไม่พอใจจะจัดการกับตรงนี้อย่างไรปรัญหาบางอย่างนึกฝัง เป็นปรนัรดาของคนอื่นที่เขาทํามาใช่ไหมแล้วเรามารับรู้เนี่ยว่าบางทีมันหนักอึง้งเราไม่ได้เป็นคนทำทน,นี่ทำไมฉันต้องมารับกรรมทำไมฉันต้องมาทนอยู่กับไอ้คนเหล่านี้พวกนี้ผู้เขาลูกนี้ฉันก็ไม่ได้สร้างแต่ทาไมมันมาตกหล่นทับฉันมันหนักมากปัญหาบางอย่างเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเอาหลักการก่อนนะหลักการก็คือในข้อแรกเนี่ย เราก็อย่าไปชั่วตามเขาทํำตามที่เขาสอนมาทํำตามที่เขาพาทำคนที่เป็นปาปะมิตรคือเพื่อนชั่วหรือว่าคนที่มาในรูปของมิตรแต่มีความบาปอยู่ในตัวนี่เขาจะชักชวนให้ล่วงภรรยาผู้อื่นบ้างชักชวนให้โกงซึ่งซึ่งหน้าบ้างชักชวนให้เที่ยวกลางคืนบ้างชักชวนให้โกงด้วยของปลอมบ้าง ชักชนให้ดื่มสุราเมรัยต่างๆบ้างนี่แสดงว่าเป็นบาปทีม่มาในรูปกองมิตรเขก็เรียกว่าปาปมมิตรหรือเพื่อนชั่วเป็นเพื่อนกันอยู่แต่นําความชั่วมาให้ใหมันไม่ใช่เพื่อนแท้มันเป็นเพื่อนเทียมมันเป็นอามิตรเป็นศัตรูเป็นมารในทางความดีจะทําความดีของเราให้ตกล่วงลวงไปมีมารเกิดขึ้นผููล้างผลานความดีในขั้นแรกทุกฟังลายก,การก็คือว่า เราอย่าอนุญาตให้ตัวของเราเองไปทำตามความชั่วนั้นนี่คือในข้อที่หนึ่งเราไม่ทำชั่วตามที่เขาทำหลักการในข้อที่สองนฝัังพ่อเราสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเราอย่าให้มีจิตที่คิดไม่ดีกับคนที่ไม่ดีนั้นหลักการนั้นทั้งวันนี้คือหลักการไม่คิดไม่ดีกับคนที่ไม่ดีเหล่านั้นในตามตรงน้กามบอกว่า คนที่ไม่ดีมายุ่งกับเราใช่ปะเออเราไม่ไปทําสิ่งที่ชั่วตามที่เขาทาอยู่แล้วละ่ะแม่แต่แบบเครื่องมันไม่พอใจมันยิ่งถ้าเบียดเบียนเราด้วยเนี่ยมันทําไมเธอต้องมาทากับฉันด้วยละ่ะฉันไม่ได้ยุ่งกับเธอมาใส่ความกันมาพูดโกหกให้กันกันแกล้งกันตัวเองทําไม่ดีแล้วก็เอาความไม่ดีมาใส่คนอื่นเอาความดีเข้าตัวเองในข้อที่สองนี้นะถ้าเราทําไม่ได้นะ เราก็จะสาบแช่งมันเนี่ยให้กรรมมันตามทํามันไวๆติดจรวดแล้วให้มันตกนรกหมกไหมมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้คือเราข้อสองเราไม่ได้นะคือมีความที่เป็นอกุศลความคิดแบบเนี้ยเป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นความคิดในทางพยาบาทเกิดขึ้นในใจิตของเราข้อนี้ไม่ควรเป็นอย่างไงเพราะอะไรเพราะบาปกรรมนั้นเราก็ไม่ได้ทาไอ้ที่เขาทําชั่วโกงบ้าง พูดด่าคนนั้นคนนี้บ้างนินทาคนนั้นคนนี้บ้างเออเราไม่ได้ทํานะเราไม่ได้ทําแล้วทําไมเราจะต้องไปกังวลอะไรในสิ่งที่คนนั้นเขาเขาเป็นไอ้สมมุติคนชั่วมีอยู่ทั่วไปในโลกลนะทุกฝั่งที่ประเทศอเมริกาก็มีแอฟริกาก็มีในยุโรปก,ก็มีมีคนชั่วเยอะแยะในทะเลยังมีทุกฝั่งสัตว์ร้ายที่เบียดเบียนสัตว์อื่นสัตว์ไหนมีกําลังมากกว่าก็บีดเบียนสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่า อันนี้เป็นความบาปเป็นความชั่วยอย่างหนึง่งมีหมดอะทุกที่แต่ทำไมต้องมาเฉพาะคนนี้ที่เราเครื่องมันที่เรามีอกุศลให้กับเขาที่เรามีความคิดเพ่งเล็งปองร้ายความคิดอาฆาตความคิดให้เขาได้ไม่ดีเฉพาะกับคนนี้หลักการเราทราบไปนะหนึ่งเราไม่ทาชั่วตามเขาสองเราไม่ควรจะไปาบาปเขาน้ำซ้ำเรายังควรจะมีเมตตามี อุเบคขา้เขาด้วยไอ้ตรงนี้แหละที่มันทายากจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องของโทสะเรื่องของความคิดปยาบาทที่เกิดขึ้นในตัวเขาหรอกตำาวฟังในความชั่วของเขาหรอกเพราะว่าความชั่วที่ยิ่งกว่าที่คนนี้เขาทาเนี่ยนะกับเราเนี่ยนะเช่งเขาโกงหรือว่าเขาใส่ร้ายเราอย่างใดหนึ่งใช่ปะก็าทั้งกับเราคนที่ใส่ร้ายคนอื่นเอาความชั่วเข้าคนอื่นชนิดที่แบบยิ่งกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันก็มีในโลก อยู่ตามมุมนั้นของโลกอยู่ตามมุมนี้ของโลกคุณเอาดูแค่ระบบการเมืองของโลกอ่ะการเมืองในยุโรปการเมืองในอเมริกาการเมืองในเอเชียเนี่ยพวกคนที่ใส่ร้ายกันแบบหนักยิ่งกว่าการเมืองไทยอีกเนี่ยนะยังมีเรื่องราวของเราบางทีมันยังไม่ได้ใส่ร้ายกันหนักเหมือนอย่างการเมืองในประเทศนั้นไปซ้ําไว้คนที่มันทําชั่วยิ่งกว่าไอ้คนที่มันทํากับเราเนี่ยมันก็ยังมีแล้วทำไมเราไม่ไปโกรธควนั้นน่ะทําไมเราไม่ได้ไป เครื่องคนนั้นหรือมีพยาบาตมีความคิดไม่ดีกับคนนั้นน่ะ <c oughs> ไม่ได้ดัญหาไม่ได้อยู่ที่พยาบาตติมฟังถ้าเราล่อความพยาบาตนี่ออกเราล่อความคิดที่ไม่ดีกับคนนี้ออกเราล่อไปเราไปเราพิจารณาดูให้ดีจริงๆเนี่ยเรามีความรักตัวเราเองอยู่รักในความดีของฉันรักในตัวของฉันรักในความดีของฉันรักในชื่อเสียงของฉันรักในสักอะไรยอย่าง,งหนึ่งในตัวของฉันนี่แหละ พอยสิ่งนี้เนี่ยมันถูกทําให้เคลื่อนไปถูกทําให้มันหายไปนี่คืออวิชาปรากฏตัวแล้วนะอวิชาคือความจริงที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความจริงในะต่าแหนงคืออวิชาเอาใหม่ความจริงคือวิชานะแต่ความจริงปรากฏตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยอวิชาก็โผล่ขึ้นตรงนั้นเลยให้เราเห็นเลยว,ว่านี่แหละคือความไม่รู้ที่เรามีอยู่ เรามีความไม่รู้อยู่พอความจริงปรากฏตัวขึ้นปุ๊บมันจึงรู้สึกแบบอึกอึกอกขึ้นเพราะมีอวิชชาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปทานจึงมีความทุกข์เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะมีอุปทานความยึดถือในอะไ,ไรในอะไรไม่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาเอามันโผล่มาได้ไงอวิชชานี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ความจริงปรากฏขึ้นตรงไหนตรงนี้มันิ่มไม่เทียง ตอนนี้พอมีใครมาใส่ร้ายเราซึ่งมันไม่จริงไม่จริงชื่อเสียงฉันจะเสียความดีฉันจะลดลงไปคนนั้นจะคิดว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นนี่มันคือตัวตนนั้นเนี่ังมันคืออัตตามันคือมานะมันคืออวิชชามันโผล่มาแล้วทุกฝังมันโผล่มาแล้วเรามีความยืดถือในสิ่งเหล่านี้อยู่ตัวเราของเราอัตตามานะบนนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เรามีอยู่เรายืดอยู่ พอมีอะไรที่มันจะทําให้สิ่งนี้มันเคลื่อนไปหายไปดับไปด้วยวิชาที่เรามีความจริงในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงปรากฏขึ้นความทุกข์จึงมีขึ้นมามากความทุกข์นั้นก็ออกมาในรูปของความโกรธความไม่พอใจเราก็ถูกกิเลสเบียดเบียนเพราะเหตุนี้ล่ละกิเลสที่เป็นอาการตุกข์จรอมาที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็เป็นอย่างนี้ละ่ะมันมาตามผัสสะแต่มันไม่ได้มาจากข้างนอกนะ มีภาษาเนั่นแหละเป็นแดงเกิดแต่มันอยู่ข้างในกิเลสมันอยู่ข้างในภาษาอย่างเดียวกันไปกระทบกับคนอื่นทาไมบางคนเขาก็ไม่โกรธไม่เกลียดขึ้นมาพวกเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าเขาทาตามแผนเขาใส่ร้ายกันบ้างเขาทําดีกันบ้างเอ้เราไม่โกรธที่เราไม่โกรธเพราะเราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงแต่อวิชามันยังไม่เผยตัวพอความจริงปรากฏขึ้นกับเราพูกเข้าให้ในความที่ชื่อเสียงของเรา ความดีของเรามันจะหายไปมันจะไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วไฟฉายมาเนี่ยเห็นอวิชาเต้งเป้งปงแต่ล้ามไม่ได้ถูกมัตัดไม่ได้พอล้ไม่ได้ตัดไม่ได้แบกมันเอาไว้มันก็นากัากสิมันก็ทุกข์นะสิเหมือนพวกเขาหินทั้งแท่งโอ้มันตกหล่นทับเราเนี่ยโอ้หนักอึ้งหนักอึ้งมีความทุกข์มากความทุกข์นี้ก็โผล่มาในรูปของความเครียดไปทํางานทีไรนึกถึงบันจันทีไรเนี่ย ก้าโมงโอ้ต้องไปเจอมันอีกแล้วเกลียดสติในโรงพยาบาลนะฟังอันนี้ข้าพเจ้าฟังมาอีกทีหนึ่งนะบอกว่าคนตายในวันจันทร์เก้าโมงเนี่ยมากที่สุดกว่าเวลาอื่นๆในรอบของสัปดาห์เครียดนะมองเครียดเพราะว่ามีความยึดถือมีความยึดถือเพราะว่ามีตัณหามีความอยากในความเป็นความมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีตัณหาความอยากในความมีความเป็นอย่างหนึ่งหนึ่งเพราะบ่าเจ้าอาวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้นั้นมีอยู่ในิจใจของเรานี่คือไม่ได้ต้องพูดเกี่ยวกับคนอื่นว่าเขาจะเป็นยังไงว่าอาจจะไปช่วยให้เขาได้เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อน,นันยกไว้เลยถ้าเขาจะดีได้ก็จะเป็นบุญของเขาถ้าเขาจะไม่ดีได้เราไม่ต้องพูดถึงยกไปเดี๋ยวเราลองพูดถึงใน,ในใจิตใจของเรานะว่ามีความไม่รู้เขื่อวิชายอยู่ความไม่รู้เขืดอวิชาป,ปรากฏตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพิษแล่นวิ่งดิ่งเข้าหัวใจตรงไหนที่เราถูกแทงเราไม่รู้เราลืมไปแล้วถูกแทงด้วยลูกศร คือตัณหาผิดนึ่งเกือบวิชาจะแก้อย่างไงเนี่ยจะแก้อย่างไงจะแก้อย่างไงเขาไปตามหาแสงเหนือทุกฟังช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะช่วงนี้มันจะเปลี่ยนจากฤดูฝนฤดูร้อนไปเป็นฤดูหนาวเนี่ยโลกกําลังแบบเหมือนเปลี่ยนแกนทิศทางก็ไปตามหาแสงเหนือที่ประเทศกรีนแลนด์กันไอซ์แลนด์กันอย่างเงี้ยนะโอ้เห็นวับวับวันนี้เขามีแอปเปิดดูได้ว่า เดี๋ยวมันจะมาโผล่ตรงนี้เอาได้มันก็หายไปแล้วมันไปโผล่ตรงนั้นเปนบบดัปดูตามมาแสงเหนือแต่มันอยู่แวบเดียวแล้วก็หายไปหรือคุณตอนกลางวันคุณไปหาพยับแดดโอ้กลางวันมีพยับแดดให้ดูช่วงไทยฤดูร้อนฝนหยุดตกแล้วดวงจันทร์กลางศีรษะเที่ยงวันพอดีดูตามท้องถนนนี่มันจะมีวบับวาบวาบัวบวับอยู่บนพื้นถนนนั่นคือพยับแดด แต่ปรากฏอยู่ช่วงแปบ,บเดียวช่วงกลางวันเอ๊ะห,หายไปแล้วหรือไปหาน้ําค้างดูเอา้าน้าค้างเป็นยังไงน้ําค้างอยู่บนยอดหญ้าหรือบนใบไม้ช่วงเวลาแป๊บเดียว่อแสงพระาทิตขึ้นเต็มดวงสักหน่อยหนึ่งน้ำค้างนั้นก็หายไปหาได้อยู่แบบเดียวคุณค่าในชีวิตของเราเนี่ยต้องฟังพิจนารนณาดูนะมีแวบ,บเดียวน้อยมาก ชีวิตของเราเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดมามีมารดาบิได้เป็นั่นเกิดท่านมีเมตตากรุณาเลี้ยงเราให้ใหญ่ให้โตมาจนหนึ่งบัดนี้เขาก็ตั้งชื่อให้ว่าชื่อนายนี้ชื่อนางนี้ทางานเป็นแบบนี้แบบนี้มีชีวิตอยู่น้อยนิดเดียวน้อยกว่าแสงเหนือน้อยกว่าเพียบแดดน้อยกว่าน้ำค้างอีกด้วยชีวินี้มันน้อยนักท่านฟัง เราไม่ต้องไปตามหาแสงเหนือก็ได้ไม่ต้องไปตามหาพยับแดดก็ได้หรือไม่ต้องไปออกนอกบ้านไปดูน้ําค้างก็ได้เอาแค่ว่าลมหายใจของเราอะลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ไม่หายใจแค่ประมาณสักเจ็ดแดครั้งนี่สี่ห้านาทีเดี๋ยวต้องได้แ yeah, ย yeah ่แยเรียกรถวอมาละชีวิตเราสั้นแค่นี้นะวันสําคัญอะไรต่างๆที่เขาตั้งมาในประเทศทั้งหมดี่ เราดูมาตั้งแต่วันสำคัญทางศาสนาของพระพุทธเจ้าเอ้านั่นก็คือท่านปรินิาพานไปแล้วบ่งบอกถึงวันสำคัญในศาสนาอื่นๆเนาะนั่นคือถึงวันที่ล่วงลับไปแล้วของศาสนาในศาสนานั้นๆวันสำคัญในของกษัตริย์ต่างๆที่ผ่านมาวันเปียมมหาราชวันคล้ายวันสนุกโศของราชการต่างๆที่ผ่านมานั่นก็เป็นวันที่เรารู้อยู่แล้วว่าโอ้อมีความตายเป็นของธรรมดาชีวิตนี้มันน้อยนะท่านฟัง ชีวิตนี้มันน้อยเราพิจารณาตรงนี้พิจารณาความที่ชีวิตเป็นของน้อยความที่เป็นมรณะสติเรารู้ถึงความตายตรงนี้ไอ้ความยึดถือในตัวตนเนี่ยมันจะลดไปพอความยึดถือตัวตนมันลดไปเนี่ยความทุกข์เราก็จะเบาบางลงความทุกข์เราเบาบางลงมันใครจะมีปัญหาอะไรไงเราไม่มีปัญหาหรอกสมมติว่าเรา, Ahora, เราตายไปวันนี้แหละที่เขา่าเรามันจะเป็นยังไงไหมที่เขาว่าเรามันจะเป็นยังไงไหม คือเราม,มันจะดีหรือเรามันจะเลวเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นตามความเชื่อของใครความเชื่อก็ส่วนหนึ่งนะความจริงก็ส่วนหนึ่งนะเราจะเอาชนะความโกหกได้ด้วยคาจริงเท่านั้นเองกฎของกรรมี่ยไม่ได้ตามความเชื่อท่านฟังมันตามความจริงถ้าเราจะไปปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีนั่นเป็นบาปของเราเราเอาบาปมาใส่หัวเราเราอย่าอนุญาตให้ตัวเราทําบาปได้ด้วยความชั่วของเขามันไม่ถูก ราพิจารณาความเป็นอนัตตาในตัวของเราเริ่มด้วยการเห็นชีวิตเป็นของน้อยแต่สามารถทำให้เกิดมีค่ามากขึ้นได้คนมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีถ้าบอกว่าใส่ความเข้าเอาดีเข้าตัวเองเอาความชั่วเข้าคนอื่นทําไม่ดีอยู่เรื่อยเนี่ยตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลเขาเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นความดีเกี่ยวกับความดีเกิดขึ้นที่ปากไม่ได้เกิดขึ้นที่การกระทําแต่มันจะดีหรือไม่ดีไม,ดไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อ จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําทางกายทางมาจาและทางใจความเชื่อนั้นก็เป็นการกระทําทางกายอย่างหนึ่งถ้าเชื่อผิดก็เป็นการกระทําทางกายที่มันผิดแต่ถ้ามีความเชื่อมีความมั่นใจมีความลงใจที่ถูกต้องในพระพุทธเจ้าที่เราโดนเนี่ยตัง้งฟังมันยังเล็กน้อยน้อยกว่าที่พระพุทธเจ้าโดนตั้งฟังเอ้ยโดนด่าจนทั้งเหมือนกับน้ําทะเลนในมหาสมุทรทับท่วมถมเราทั้งหมดเนี่ย คนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องอดทนหนึ่งปานนั้นนะแล้วเราเป็นบุตรเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าเรื่องแค่นี้ทําไมเราจะทนไม่ได้จำฟังเมตตาของท่านดังห่วงมหนันต์มีให้เราเอาได้ไม่หมดไม่จบไม่สิน้นแค่วเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยจำฟังเราจะต้องมีกําลังใจขึ้นมาแล้วเพราะนั่นคือศรัทธานั่นคือความมั่นใจของเราว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งฐาน เราไม่ได้ไปต่อสู้กับคนนั้นไม่ได้ต่อสู้ด้วยระบบการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ได้ต่อสู้กับความอายุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในฝั่งนี้เรากําลังต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเองมันคือความยึดถือมันเบียดเบียนเรามานานแล้วถึงเวลาเรื่องที่เราจะปลดแอกตัวเราเองจากการที่ถูกห่อหุ้มรึงรัดครอบเอาไว้ด้วยวิชามันทับเราอยู่เนี่ยมันดับเราอยู่จะมีแรงมีกําลังยกมันขึ้นไหม เอาพุทโธธรรมโมสังกฆนี่แหละเป็นที่พึ่งดำหวังเราเระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะั้นเป็นกําลังของเรากําลังในการที่เราจะตั้งอยู่ในศีลให้ได้อย่างน้อยถ้ากระทําอะไรไปทางกายทางวาจาเราก็จะไม่ผิดศีลไม่ไปทําชัว่วทาบาปตามเขาให้มีกําลังในการที่เราจะตั้งอยู่ในมรรคให้ได้ความคิดนึกคือสังกัปปะให้เป็นสัมมาสังกัปปะระลึกชอบอย่างน้อยมีอุเบกขามีเมตตา อุเบกขาไม่ใช่ว่าเออไม่สนใจเขาก็แล้วกันหรือยอมยอมเขาไปไม่ใช่แต่หมถึงความที่จะไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราเราเห็นวันสําคัญต่างๆที่จะมีมาในเดือนตุลาคมหรือที่มีผ่านมาแล้วชีวิตนี้ไม่ได้ยาวพิจารณาในกายของเราว่ามันมีความน้อยแค่หกนาทีเป็นอย่างมากคุณก็ตายแล้วทำไมหายใจ ไม่ได้จะยาวไปกว่าแสงเหนือพยาบแดดหรือน้ำค้างวันสำคัญนี้เขายังตั้งไว้เป็นหลายสิบปีเป็นร้อยปีสำหรับพระบทธเชา้าความดีมากก็ยังมาเป็นหลายพันปีอยู่ที่ความดีที่เราสร้างนั่นแหละคนทำความชั่วแม้พันปีตายไปแล้วนี่เขาไม่ระลึกถึงคุณได้ซ้ำยิ่งชั่วมากนี่เขายิ่งระลึกถึงความชั่วที่มากนั้นแต่คนมันจะระลึกถึงกันได้นี่รระลึกถึงความดีความดีเราทำแม้วันเดียว โอ้นี่คือประเสริฐกว่าเราความดีของเราหนึ่งช่ไหชนะความชั่วเราจะทําความดีของเราให้ไม่ได้เลยถ้าบอกว่าจิตใจของเราไม่สามารถตั้งอยู่ในความดีได้เราจะตั้งอยู่ในความดีได้เราระลึกถึงพ่อของเราดูฟังคือพระพุทธเจ้าระลึกถึงสิ่งที่ท่านสอนไว้ดูฟังคือพระธรรมระลึกถึงหมู่พี่น้องญาธรรมนั่นคือสงฆ์หมู่ที่ปฏิบัติดีเป็นประชอบ เราสามารถที่จะทำความดีในใจก็งเราให้เกิดขึ้นได้แน่นอนนั่นคือคําตามของคุณพุทธธิดาส่งมาทางหน้าเว็บไซต์วันนี้วนเวลามาแล้วทําฟังคราพเจ้าพร,ระมา,าภาไบูร์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกวันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน